ดีค่ะวันนี้คุณแม่สันสนีกับ My Sunlight Jewelry นะคะพ่อทองก้อนแม่มุ้ยและหมูปล่อยเราได้เข้ามาอธิษฐานจิตกันในถ้ำพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์นะคะได้พาคณะทำงานที่มาช่วยกันแถลงข่าววันนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านรองปลัดนะคะกทม.ซึ่งก็หมอวันนี้ก็ซาบซึ้งใจมากนะคะหัวหน้าเขตบางเขนในกรุงเทพมหานครซึ่งก็ถือว่ามารายงานตัววันแรกนะแล้วก็หมอจาและทีมคณะทั้งหมดเลยค่ะเราเห็นบรรยากาศของการแถลงข่าวในบ่ายวันนี้กับความจริงที่ปรากฏออกไปว่าโควิด-19เวลาเห็นโควิดมาปัญญาเกิดนี่มันก็น่าจะเร้ากุศลให้ทุกคนได้รู้ว่าเราจะต่อสู้กับหัวใจของเราในช่วงโควิดยังไงอย่างไม่ให้กลัวก็มีการพูดถึงเรื่องเทคนิคการหายใจอย่างมีสติในเรื่องเหล่านี้คุณแม่ก็ทยอยเล่าได้ที่จะให้เห็นภาพรวมจะให้แล้วก็ทองก้อนเล่าว่าเพราะภาพรวมเป็นคนที่เห็นภาพรวมของการมีนักข่าวมาเป้าหมายของการแถลงข่าวคนนี้ไปถึงไหนอย่างไรลองฟังถือเป็นการอัปเดตโควิดมาเป็นยังไงรู้เลยไม่ได้คุยจะดูเป็นคนที่มองทั้งหมดไม่หรอกคนมาเยอะไหมคะวันนี้วันนี้คนเยอะคนเยอะมากนักข่าวแน่นเลยต้องบอกว่าแน่นเลยกล้องตั้งแบบว่าเป็นแถวก็ดีไม่ได้ดีบอกว่าที่เห็นกล้องตั้งแต่ดีที่ความดีที่มันเกิดในแผ่นดินมันได้ถูกกระจายไปคนได้รู้ว่าเราทำอะไรบ้างวันนี้มีแฟนคลับมาด้วยที่อะไรที่อยู่ปากช่องอยู่ปางโตก็เขาบอกว่ามาจะมาขอบคุณแต่ว่าแม่ก็ยุ่งผมก็ได้คุยกับที่ทำผ่านมาขอบคุณแม่ว่าชีวิตเขากำลังเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีเก็บเล็กผสมน้อยจากการฟังธรรมะซึมซับเข้าไปทุกวันเขาก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเขาบอกว่าเขาตั้งสัจจะกับตัวเองว่าภายในสิ้นปีหรือไงใช่ไหมมอริภายในสิ้นปีนี้เขาจะทำบุญหล่อยกทำบุญหล่อเป็นตลาดเลยลูกก็อนุโมทนาบุญแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยววันไหนแม่สะดวกก็จะได้กลับแน่นอนก็ลำลึกถึงอยู่เสมอนะครับลำลึกถึงกับการตอบกลับมาของการทำงานของพวกเราที่เข้ามาขอบคุณผมก็ขอบคุณในแบบที่แม่สอนนะว่าแม่บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เรามีโอกาสได้รับใช้คนได้รับใช้ใครแสดงว่าเราก็เป็นเรื่องงดงามที่เกิดขึ้นวันนี้แต่บรรยากาศการแถลงข่าววันนี้ก็โหทุกคืนทุกคนอยู่แบบว่ายิ้มชื่นมากต้องแถลงข่าวก็นักข่าวก็ตั้งโต๊ะถ้าไม่เห็นนะช่วงที่แม่แถลงข่าวพวกที่ทำข่าวอยู่พิมพ์เดี๋ยวนั้นส่งเดี๋ยวนั้นพอแม่จับไมค์ไม่ถึง2นาทีออกไปแล้ว4เล่มพอแม่บรรยายไปพอแม่แสดงข่าวหรือว่าแถลงข่าวไปเรื่อยออกมา8เล่มคือทุกคนพร้อมใจกันทำนั้นแล้วก็เอาข้อมูลเอาภาพสดอย่างนั้นลงข่าวก็ได้ตังค์จะได้ตังค์เป้าประสงค์ก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่เห็นความสำคัญโดยเฉพาะการทำงานในช่วงแถลงข่าวพิธีกรก็ให้คุณแม่ใส่เทคนิคเข้าไปแล้วช่วงที่ให้เทคนิคเข้าไปอาจจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเราทำข่าวไม่ใช่เพื่อให้เราเป็นข่าวแต่เราทำข่าวเพื่อให้ข่าวที่เราทำนั้นออกไปช่วยคนที่กำลังดูข่าวนั้นนั้นความตั้งใจและความสำเร็จในการแถลงข่าวก็คือทำยังไงให้องค์ประกอบที่เรามีอยู่เนี่ยมันออกไปช่วยคนที่มากซึ่งอันนี้จะเข้าเป้านะคะคนที่ทำเรื่องฝั่งภาษาอื่นๆเนี่ยก็เริ่มจะต้องเอาวิดีโอไปตัดเพื่อใส่ซับภาษาท้องถิ่นภาษาจีนภาษากวางตุ้งถ้าฮ่องกงต้องใช้กวางตุ้งเป็นภาษากวางตุ้ง
ถ้าเป็นร่างหน้าหนึ่งก็จะเป็นแม่ผีภาษาจีนกลางแต่ว่าในตัวอักษรของจีนมันก็เหมือนกันมีพื้นฐานอ่านเหมือนกันอ่านเขาเรียกว่าวิทยาคล้ายๆกันตัวจีนเหมือนกันเราอยากให้จีนนะซึ่งเป็นประเทศที่ให้สติปัญญากับผู้คนเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะรบมากกว่าระวังในเรื่องของการเป็นโซเชียลมีเดียแต่ว่าข่าวของการช่วยโควิดคราวนี้ที่เราเอาเรื่องของลมหายใจมาเป็นอาวุธในการต่อสู้กับจิตใจของเราเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่เขาไม่ทันหมูอ่ะมังสวิรัติไม่ใช่อิสลามอิสลามที่เข้ามาร่วมงานแสดงว่าเราเปิดกว้างมากนะศาสนาอื่นเราก็ไม่เราก็ใช้ปลากับกุ้งก็จะดีเรื่องอันนี้ไปวันนี้คุณแม่ออกทีวีเยอะไม่ได้ดูตัวเองเลยคือหมายถึงว่าก็หกโมงก็ออกตอนนึงพอ3โมงก็ออกอีกตอน3โมงก็ต้องบุกไปหน่อยผมกังวลเลยว่าพี่หมอจะดุผมหรือเปล่าจะดุไหมเพราะว่าแม่ทำงานหนักแต่ว่าให้พี่หมอสบายใจนะครับน้องทำซุปปลาซุปอะไรให้แม่เรียบร้อยก็บริหารพลังงานเต็มที่แต่ก็มีสิ่งที่ชื่นใจอยู่เยอะค่ะหนึ่งในนั้นก็หมูปล่อยนะคะตอนวิ่งดูธรรมาสมก็วิ่งหน้าวิ่งหลังพาไปดูห้องใช่ไหมลูกใช่ไหมช่วยยายทำงานหรือเปล่าช่วยครับแล้วนี่มันนั่งเป็นเพื่อนอยู่เนี่ยกำลังจะบอกว่าอะไรล่ะกำลังจะบอกว่าเด็กๆเนี่ยนะเมื่อกี้ที่หมูปล่อยเข้ามาแล้วก็ทำท่าเหมือนกับว่าจะให้บริการยายนะคะโดยการนวดเท้ายายใช่ไหมอ่ะไหนลองนวดสิเห็นไหมดูไหมคะตาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะไม่มีอิดออดเลยไม่มีผัดวันประกันพรุ่งแค่บอกว่ายายเหนื่อยหมูปล่อยก็ให้ความช่วยเหลือทันทีหมูปล่อยเป็นโพธิสัตว์รุ่นจิ๋วเป็นโพธิสัตว์รุ่นจิ๋วนะวันนี้อยากถามหมูปล่อยสักคำหนึ่งหมูปล่อยเป็นผู้สื่อข่าวหรือเปล่าครับไม่เอาเสียงเนี่ยเหมือนแมวเลยโอเคหมูปล่อยหมูปล่อยวันนี้หมูปล่อยสนุกกับอะไรมากที่สุดวันนี้มีคนรับข้าวแกงยังฮะวันนี้หมูปล่อยเล่นกับพี่ ISV ใช่ไหมอ่ะเขาเอาขนมมาฝากด้วยเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้ลูกก็ช่วงเวลานั้นก็พี่ใจประชุมเด็กๆอยู่พอดีผมก็เข้าไปก็เขาก็ถามว่าอะไรนะพี่จ้อยทวนคำถามได้ไหมเขาถามว่าอาจารย์ทำยังไงถึงรู้ได้เยอะอย่างนี้คือจ้อยเขาเล่าให้คุณแม่ฟังว่าหลานๆ ISV เนี่ยเขาเป็นเด็กที่ใฝ่ดีมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ช่วยเหลือพอเขาเห็นลูกมาทำงานในฐานะของหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยเด็กๆเขาก็มีเรานั่นแหละมีดร.ทองก้อนเป็นไอดอลเขาก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมเราต้องรู้มากรู้ในรายละเอียดทำไมเราถึงจะต้องมีปัญญากับเรื่องที่เราทำเฮ้ยเขาก็คุยในฐานะกับคุณยายเนี่ยเด็กๆเหล่านี้ก็มีคุณยายเป็นไอดอลอยู่แล้วแหละพอเรามาทำงานกับคุณยายเขาก็จะมีความเป็นพิเศษมากในหลายเรื่องอยู่ที่บ้านยังไม่ทำอย่างนี้เลยนะมันอยู่ที่บ้านเนี่ยอย่างอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้สวมถุงเท้าให้พ่อแม่แต่ว่ามาสวมถุงเท้าให้ยายหรือให้คนไข้ที่ในปานอย่างเงี้ยจริงๆก็ได้หลายเรื่องนะวันนี้ที่เขาวิ่งตามผมด้วยความสนุกสนานก็ได้มุมหลายมุมนะพี่จอยนะว่าได้มุมถ่ายภาพได้มุมว่าถ่ายภาพยังไงก็สอนไปด้วยก็ถ่ายเดินไปก็ทำงานไปก็สอนหลานๆไป
ว่าคือจริงๆทำยังไงจริงๆเนี่ยนะถ้าเราลดช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยคือโควิดเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยมาเจอกันเป็น mindfulness family ช่องว่างระหว่างวัยไม่มีเนี่ยโดยปกติเราก็ไม่ว่างเขาก็ไม่ว่างแต่ช่วงเนี้ยเราเหมือนเราว่างในเวลาที่มันมีสถานการณ์หนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยรวมตัวกันและเข้าใจในความแตกต่างของความสามารถและหลากหลายวัยวันนี้ต้องบอกเลยว่าการแถลงข่าว ISV เป็นอีกหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ดีของเราเพราะเขาได้เห็นผู้ใหญ่แสดงทัศนะเขาได้เข้ามาแสดงธรรมกับคุณยายเขาได้เป็นผู้ที่จะช่วยนำของที่เราจะมอบให้กับคนเนี่ยผ่านมือเขาเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเฮ้ยการทำงานเนี่ยเวลาที่เราทำงานเป็นทีมเราต้องขอบคุณใช่เราต้องให้เกียรติเราต้องเรียนรู้ที่จะยกย่องคนให้เป็นนะคุณยายว่าวันนี้เขาเรียนรู้กับเราอย่างนี้แหละแต่วันนี้ลูกก็หนักเอาไหมวันนี้งานหนักจริงงานหนักจริงวิ่งสารพัดจะวิ่งเลยแล้วด้วยความที่ในเสถียรเนี่ยมันใส่รองเท้าไม่ได้พอใส่รองเท้าไม่ได้ปุ๊บลูกอะน้ำหนักตัวเยอะก็ต้องให้คนที่เข้ามาเสถียรเนี่ยเดินช้าๆแต่ลูกอะมันช้าไม่ได้มันต้องวิ่งปกติพื้นรองเท้ามันจะช่วยรับแรงกระแทกอันนี้ไม่ได้ใส่เมื่อคืนก็นอนปวดขาวันนี้ก็น่าจะปวดมากกว่าเขาเดี๋ยวเอาไปแช่เท้าคุณแม่เนี่ยวันนี้ถอดถุงเท้าเลยเพราะรู้ว่าทุกคนถอดรองเท้าหมดครับก็ในมุมนี้ก็ดีนะแต่ว่าอยากให้เห็นบรรยากาศตั้งแต่ภาคเช้าเนี่ยเสมือนหนึ่งว่าเสถียรเปิดทำการแล้วก็มีคนเข้ามาเลยเพราะว่าคนเยอะมากผู้สื่อข่าวนี่แบบผมจำได้ไม่หมดอะพวกช่อง5มากลุ่มนึงอาจารย์มาดีทำไมพี่มาดูตรงนี้แหละพี่มาดูให้แม่เขามาทำอะไรที่นี่นึกว่าผมมาทำเข้าคอร์สอบรมเปล่าเดี๋ยวพี่ไปจัดไฟให้นะมาเป็น organize ในการแถลงข่าวแล้วก็พี่ชัยก็น่ารักมากเลยนะพี่ชัยก็มาดูรายนักข่าวอะไรข้างหลังตัวนี้อ๋อก็ขอบคุณพี่ชัยกำลังขอบคุณพี่ชัยกับผู้สื่อข่าวต่างๆอยู่ว่าส่วนของพี่ชัยเนี่ยก็แกก็ดูแลนักข่าวในกลุ่มของแกผมเห็นเขาตั้งโต๊ะซุ้มกันละกำลังพิมพ์กันก็ทำอะไรกันวะพอเข้าไปทักเฮ้ยพี่ยังไงกันอ๋อกำลังทำข่าวให้แม่ส่งข่าวกันอยู่แล้วก็ผมว่าผมนับนักข่าวได้ประมาณสัก40นะเพราะว่าช่อง5ไทย PBS อะไรพวกเนี้ยก็สวัสดีครับอาจารย์มาอบรมกับเขาเหรอมาเปล่าฉันเป็นเด็กวัดอยู่นี่ฉันเป็นเด็กวัดที่นี่แม่น่ะไม่ได้พบใครเลยพอลงมาถึงเนี่ยก็ประหลัดกรุงเทพนะคะรองประหลัดนะคะก็ไม่ได้พบกันนานแล้วเราก็รู้จักมักคุ้นกันตอนจะลากลับก็บอกว่าจะกลับมาที่นี่อีกแล้วก็คิดว่ารุ่นต่อไปน่าจะเป็นกรุงเทพมหานครใช่ครับแล้วก็มีติดต่อผ่านมาแม่หลังจากข่าวออกปุ๊บมีติดต่อผ่านมาผ่านนักข่าวผู้สื่อข่าวมาเลยในอำเภอต่างๆอยากออกมาอบรมเอาอะไรนะอสม.หรือว่าเอากลุ่มแพทย์ที่อยู่ในอำเภอของตัวเองประมาณ4รายนะ4รายที่ประสานมาทางนักข่าวนั่นแสดงว่าทุกคนเห็นประโยชน์ผมว่ามันเจ๋งนะมันสู้โควิดได้ลมหายใจแห่งสติเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ที่เราอาจจะต้องถอดหลักสูตรกันคืนนี้นะคะของกรมสุขภาพจิตเขาจะถอดหลักสูตรเขาถอดทุกวันถอดทุกวันค่ะแล้วก็กทม.กำลังเขียนแผนเพราะกทม.น่าสงสารเนาะเป็นแสน ผมเห็นวิธีการแต่น่าสงสารจริงในเรื่องนั้นนะแต่ว่าที่ลูกนึกขึ้นมาเนาะเห็นแผนของแพทย์หญิงมธุรดาแกถอดกันทุกเม็ดทุกอย่างเลยนะพอถอดเสร็จวิเคราะห์ด้วยจิตเวชว่าฟื้นฟูกลับมาไหมดีขึ้นไหมแล้วก็วิเคราะห์กันว่าไอ้สิ่งที่แม่ทำไปหนึ่งวันเนี่ยมันเหมือนทำเป็นแบบเป็นอาทิตย์เลยนะคือแม่ประมาณเขาเรียกว่ามัน
ครับคือทำให้มันกระชับเลยเพราะว่าเวลาเราน้อยไงสมมตินะถ้าวันนี้เนี่ยการทำงานตามที่เขียนไว้ในหลักสูตรเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าตั้งแต่วันแรกวันนี้คุณแม่ยังพาเข้าถ้ำไม่ได้นะโปรแกรมเข้าถ้ำวันนี้คือพรุ่งนี้ใช่ครับผมก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะแม่พรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอเข้าถ้ำแม่บอกว่าขึ้นมาแล้วเพราะว่าความแอคทีฟการสดของผู้ที่รับการอบรมเนี่ยเป็นอะไรที่เร็วกว่าที่เราคิดสังเกตไหมว่าเขาเบิกบานเร็วเขาเปิดเผยเร็วเขาพลิกสถานการณ์ของเขาได้เร็วมันจึงทำให้คุณแม่เองเนี่ยขยับคือล้นการขึ้นมาได้แล้วพรุ่งนี้จะเป็นการเปิดใจของเขาได้อย่างเต็มที่เลยอย่างหมอใหญ่จิตแพทย์ที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาก็ประเมินอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วไม่ใช่ว่าเป็นสถาบันเดียวมีทั้งอะไรนะศรีธัญญาโรงพยาบาลเก่าแก่อย่างศรีธัญญาที่ก็เข้ามาด้วยมีหลายโรงพยาบาลซึ่งผมจำไม่ได้ว่าเขตไหนบ้างอะไรบ้างศูนย์บางปูนก็มาศูนย์หลายกลุ่มมากคือจริงๆถ้าเราจะพูดถึงกลุ่มที่มาเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มรวมทั้งท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านคุณแม่ยกตัวอย่างคือหมอที่เป็นพิธีกรพอหมอจ๋าต้องขึ้นไปเป็นผู้แถลงข่าวก็พิธีกรเข้ามาพอเสร็จแล้วเนี่ยมากราบเท้าคุณแม่แล้วบอกว่าหนูเนี่ยมาเข้าอบรมแค่เพียงเมื่อคืนนี้เท่านั้นแต่หนูคิดว่าหนูหลุดเลยนั่นแหละก็บางเรื่องเนี่ยแม่ที่ผมเขียนบทความอ่ะผมถึงบอกว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พึงรู้ได้เฉพาะตนไม่สามารถบอกกล่าวกับใครได้เขาบอกว่าเสียงไม่ได้ยินใช่ไหมได้ยินได้ยินเหรอได้ยินอยู่ตกลงเราใช้ไมค์ตัวนี้กันอยู่หรอคะเอาตัวของคุณแม่ก็ไม่ได้ยินเหรอเอาเรียบร้อยนะคะก็แม่วันนี้เราใช้งานหนักมากไงทุกตัวไมค์ทุกตัวงัดเอามาใช้หมดเลยพรุ่งนี้แม่ซื้อใหม่แล้วโอ้โหเดี๋ยวเขาก็ว่าไอโซอีกจำเป็นเครื่องมือทำมาหากินลูกนะเราต้องช่วยคนนะเราพูดกันแล้วเนี่ยถ้าเราต้องตะเบงกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะปอดเราก็จะอักเสบเพราะฉะนั้นเราพูดกันเยอะมากวันนี้พูดเยอะแต่มีความสุขเยอะด้วยแล้วก็เทคนิคของเราโควิดมาปัญญาเกิดก็คือ 1. ต้องมีปัญญาตัดความกลัว 2. เรียนรู้กับความจริงที่ไม่กลัวอย่างไม่ยอมจำนน 3. เมื่อเราเติบโตได้เพราะเราหาทางออกจากการที่เราไม่ยอมจำนนได้เราแบ่งปันองค์ความรู้เนี้ยออกไปเล่าสู่กันฟังเมื่อเราเห็นคนที่เห็นเราทำได้และเราเล่ากุศลให้คนทุกๆคนร่วมในการที่จะมาดูแลตัวเองได้ภาระมันจะเบาลงแล้วนะคะพอทุกคนกลับมาดูแลตัวเองได้เนี่ยรัฐบาลก็ไม่ต้องเสียงบประมาณใช่เพราะว่าทุกคนแข็งแล้วไม่ต้องช่วยเหลือมากแล้วแล้วเมื่อใจกลับมาเศรษฐกิจก็จะกลับมาค่ะคือก็เราก็ต้องทำใจกับเรื่องเศรษฐกิจนิดนึงนะแม่เพราะว่าทุกอย่างที่มันดรอปไปเนี่ยการที่มันจะเริ่มขยับใหม่มันก็อาจจะช้านิดนึงก็ใจเย็นแบบชนิดที่ไม่ใช่เย็นแฉะนะขยันไปเอาใจของเราออกมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีศรัทธาต่อตัวเราเองแล้วก็ใช้ปัญญาในการจัดการสิ่งที่เราศรัทธานั้นน่ะออกมาเป็นสิ่งที่เราพึ่งตัวเองให้ได้แล้วเรามั่นใจเลยค่ะว่าโควิดจะไม่กลับมาเพราะวันนี้คุณแม่พูดเรื่องการทำงานเชิงรุกใช้วิธีการก็คือเปลี่ยนร้ายกลายดีใช่ไหมใช่วันนี้ผมก็โอ้โหฟังแม่หลายเรื่องจนแบบว่าสรุปแทบไม่จำไม่ได้เลยทำไมพูดเยอะพูดมันหลายเรื่องไงที่แม่อบรมเข้าไปที่แม่ก็คงอยากจะให้กลุ่มแพทย์แต่มันได้ผลไวไม่แม่เห็นตาของคนที่มาที่เขาสนใจว่าทุกข์มันมาจากไหนคือเราเห็นตาของคนเนี่ยมันอยากมันกระหายใคร่รู้อะแต่ครั้งนี้นะผมอะชอบมากเลยเพราะว่ากลุ่มแพทย์ที่วิเคราะห์จิตทั้งหมดกับแพทย์ที่อยู่ในกลุ่มเป็นหมอพยาบาลทั้งหมดเนี่ยเขาให้ข้อมูลที่เป็นวิชาการกลับมาที่เราจะเก็บเป็นปูมไว้ได้ว่าเราจะทำอะไรต่อไปได้บ้างอันเนี้ยดีใจเพราะว่า
มันจะเก็บเป็นประวัติของเสถียรไว้ว่าเราสู้ยังไงไปแบบไหนแล้วก็ขณะเดียวกันก็ภาพที่ส่งมาจากขุบเขาก็โอ้โหไปกันไกลเหลือเกินสวยงามสวยงามสวยงามแม่ยังไม่เห็นหรอกยังไม่ได้ส่งให้แม่ดูอะไรอ่ะแม่ไม่มีโอกาสได้ดูไงไม่ได้ดูเลยวันนี้ไม่ได้รับโทรศัพท์อะไรเลยเป็นคนถูกสัมภาษณ์ค่ะวันนี้ค่ะไม่ได้ดูเลยแต่น้ำตกเราจะเสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จแล้วยังหลังกล้องอันนั้นไม่ใช่แบบนะที่พี่เห็นไม่ใช่แบบภาพถ่ายทางอากาศของจริงนะหมายถึงว่าลำไส้ไก่เหรอไม่ใช่น้ำตกทั้งภูเขาอ่ะจริงเหรออะไรมานอนเสถียร1 2วันน้ำตกเสร็จอย่างนี้ต้องออกมาไปอาทิตย์กลับไปเนี่ยเสร็จเลยไม่ได้ลูกต้องไปวางแผนอย่างอื่นต้องเอาต้นไม้ขึ้นเพราะว่าขุดเสร็จแล้วขุดตรงไหนรอบเขาอะรอบเนินสสูบมนตาภาพถ่ายทางสสูบมนตาจะยกได้ทันวันอาสาฬหบูชานี้เพราะว่าตอนนี้หนุ่มกับอามบอกว่าผ้าทางลงเรือมาแล้วเห็นไหมแสดงว่าเห็นไหมพอจีนเปิดประเทศเปิดมันก็ลงเรือมาเห็นไหมคะจากจีนก็ใช้เวลาประมาณ20วัน15วันถึง20วันวันที่10ถึงแล้วลูกวันนี้วันที่เท่าไหร่กันก็คงไม่ได้ลงมาจากปักกิ่งหรอมั้งคงจะออกทางข้างล่างแต่เธอไม่ต้องไปสืบหรอกเอาแค่จีนมาถึงวันที่10คุณแม่ก็ฟังแค่นี้มันจะมาจากไหนมาอู้นี่เธอท้องคลอดเลยก็อยากรู้อยากรู้ก็ไม่ได้แม่ก็วันนี้คุณแม่บอกว่าเธอก็แม่ขึ้นไปก่อนนะเธอต้มกระดูกปลาแล้วกันนะแล้วก็ส่งให้แม่กินด้วยซุปเธอขึ้นไปคุณแม่ก็นอนเลยอ่ะมันต้องพักเลยเพราะเหงื่อมันออกทั้งตัวเลยค่ะไม่รู้มันต้องกินเกลือแร่ไหมเนี่ยไม่น่าจะต้องแต่อาจจะมีบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวดูน้ำปานะที่เหมาะสมเนี่ยนะวันนี้นะเราอยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยนะสมมติว่ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสถานการณ์ที่มันทำให้เรามาสุมหัวโควิดมันทำให้เราสุมหัวก็ประมาณนั้นแหละแม่ข่าววันนี้ที่มีคนเยอะเนี่ยเพราะมันเรื่องโควิดแต่ว่ามันเป็นโควิดที่มันไม่ติดใจไงโควิดเป็นที่กายมันติดที่กายจะไม่ติดใจคำโดนของแม่นะวันนี้เดี๋ยวงั้นชาปกาบอกโอ้โหลึกซึ้งโควิดติดใจไม่ได้โควิดติดแค่กายเป็นที่ปอดไม่ได้เป็นที่ใจเดี๋ยวก็เดี๋ยวขอดูบทสรุปโดยรวมแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังหาคนเขียนข่าวหาคนเขียนข่าวซิว่าโดยรวมบรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงขอบคุณสำหรับหม้อสแตนเลสนะคะมาแล้วพอไหมได้ใช้ด้วยพอเมื่อกลางวันนี้ไม่ได้ขอบคุณเพราะว่าอะไรมันไม่มีเวลาเลยอะค่ะจะกินเข้าไปยังแบบไม่มีเวลาจะกินเลยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะบอกว่าทุกความช่วยเหลือคุณแม่ขอบพระคุณนะคะอนุโมทนาแม้กระทั่งสื่อมวลชนซึ่งก็มาด้วยความมันไม่ได้มาเพราะถูกบังคับมาคุณแม่ว่าเข้ามาเพราะก็เห็นคุณค่าในการที่จะใช้การสื่อสารเนี่ยแสดงพลังของการที่จะฉุดช่วยที่ทำให้มนุษย์ทั้งผองเนี่ยที่กำลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยลุกขึ้นมากวีกวาดแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองช่วยตัวเองได้ก็ให้คนอื่นเป็นแล้วก็อยากจะขอบคุณไปยังทีมที่มาจากกรมสุขภาพจิตเรื่องอะไรแม่คุณแม่ว่าเขามีกล้องเนี่ยตามคุณแม่นะเหรอผมก็ไม่รู้เขาจะมีกล้องเพราะว่าตอนที่คุณแม่เข้าไปตั้งแต่เช้าเนี่ยคุณแม่ก็แอบไปเขาก็ตั้งกล้องกับ iPad ของเขาพอเขามาเห็นคุณแม่ก็มากราบแล้วก็ตั้งย้อนสรุปแล้วก็คือเขาถ่ายเบื้องหลังของการทำงานเพื่อไปถอดองค์ความรู้ไม่ธรรมดาไม่ใช่เป็นคนที่แบบทำงานแล้วอ่ะจบปะแต่เขาคั้นกะทิคุณแม่ว่าเขาคั้นกะทิแล้วก็กะทิเนี่ยมันจะเป็นครีมแล้วพอมันเป็นครีมเนี่ยมันก็จะเอาไปผสมเป็นหัวใช่ไหมล่ะใช่ครับทำกับข้าวหัวกะทิแล้วหัวกะทิเนี่ยมันก็จะมีรสชาติที่ดีเข้มข้นแล้วก็จะส่งไปเป็นอะไรใครจะไปปรุงอะไรก็ได้อันนี้มันก็ออกไปเป็นคล้ายๆรูปแบบเป็นหนึ่งในตัวอย่างหรือเป็นแพทเทิร์นที่คนจะเอาไป
ปรุงให้เป็นอาหารการกินตามชุมชนเขาตามท้องถิ่นเขาอย่างนี้แม่อธิบายเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจก็ลูกก็ไปแอบดูเขาเหมือนกันว่าเขาถอดองค์ความรู้อะไรบ้างแต่ละวันเขาทำละเอียดมากก็ทำแบบนักวิชาการละเอียดจริงๆลูกก็ไปสอดส่องไปเขาเรียกว่าอะไรไปสอดแนมไม่ใช่หรอกไปสอดแนมนี่มันดูฟังไม่ดีนะลูกไม่ไปให้กำลังใจปกติพวกนี้ก็จะเป็นน้องที่สนิทอยู่แล้วหลายๆคนที่มาก็แม่ก็เห็นแล้วล่ะว่าเป็นน้องๆเนี่ยตอนนี้กำลังถอดความรู้กันนะกินข้าวแล้วนะคะตอนนี้เขาไปถอดเขาจะถอดความรู้วันนี้จนถึง3 ทุ่มเขาเปิดใจกันละก็เพราะมันเริ่มเปิดแล้วไงพอมันเมื่อวานนี้มันแง้มได้เร็วพอวันนี้เปิดเลยคุณแม่พาขึ้นถ้ำอธิษฐานจิตก็คงแบบหลั่งไหลพรั่งพรูเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเห็นบิ๊กเชนแหละดีเนาะดีจังแล้วก็หายเหนื่อยก็คงจะขอบคุณแหละแล้วก็ขอบคุณหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ไม่ได้เอ่ยถึงเพราะว่ารายละเอียดเยอะมากการขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงแต่ขออธิษฐานจิตนะครับว่าให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยขอให้ท่านไม่มีซึ่งปัญหาแล้วก็พบแต่ความสุขเป็นคำขอของคนคนหนึ่งง่ายๆแล้วก็ผมอ่ะพูดอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยเป็นแม่ก็อธิษฐานว่าขอให้แม่มีพลังที่จะแก้ปัญหาอย่างใช้ปัญญาเปลี่ยนร้ายกายดีมีพลังของการให้ที่ไม่เลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็ขอให้มีวาจาที่จะทำให้เกิดพลังของการมารวมกันของโพธิสัตว์เนี่ยที่จะสื่อสารให้คนที่มีพลังของตัวเองเนี่ยออกมายอมรับในความเป็นตัวตนที่มันจะค่อยๆละออกไปจากการทำงานร่วมกันซึ่งคุณแม่ไม่ได้รังเกียจคนมีตัวตนแต่เมื่อเราใช้วาจาของเราในการที่จะเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับคือมนุษย์เนี่ยมันมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงลูกมันอยู่ที่ว่าใครจะยอมรับฟังครับใช่นะมันเป็นงั้นเนาะแล้วก็มนุษย์มีศักยภาพอีกเยอะแยะมากเลยแค่เปลี่ยนวิธีคิดบางอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นจากโควิดคราวนี้มันจะทำให้คนรักกันฉะนั้นเราถึงตั้งชื่อวันนี้ว่าโควิดมาปัญญาเกิดโควิดไม่ได้มาให้เราลำบากแต่มาทำให้เรารักกันมากขึ้นใน Mindfulness Family กับลมหายใจแห่งสติแล้วก็สามารถที่จะออกไปยอมตนให้คนใช้แล้วก็ฝึกตนเลยว่าเราจะทำงานเป็นทีมฝึกตนในการที่จะใช้ศักยภาพของคนแต่ละคนให้ดึงออกมาเมื่อเราใช้ศักยภาพของเด็ก ISV อย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ต้องฝึกตนไว้ใช้คนแล้วก็วันนี้คุณแม่ก็พูดชัดเจนว่าคุณแม่ไม่รอแล้วล่ะว่าใครจะใช้ไม่รองบประมาณไม่รอถ้าทันทีที่สามารถที่จะเสนอตัวอย่างของหลักสูตรนี้ได้เนี่ยก็จะทำเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นหน่วยงานเป็นราชการเป็นบริษัทเป็นห้างร้านเป็นหมู่บ้านอย่างวันนี้มาจากคานเป็นหมู่บ้านนะก็เข้ามาเลยค่ะประสานติดต่อเข้ามาเลยค่ะเราลองดูว่าเราจะทำอะไรร่วมกันได้บ้างแบบที่มันไม่ต้องไปรอเวลาเพราะเราทำด้วยมาตรฐานของการป้องกันโควิดอย่างวันนี้คุณแม่ก็ต้องใส่แมสในเวลาที่เราถ่ายรูปร่วมกันแต่ตอนที่พูดเนี่ยทุกคนก็มีความแบบป้องกันเพื่อที่จะให้คุณแม่แบบสามารถคือจริงๆลูกก็ไม่ได้เห็นความสำคัญเรื่องนี้นะเพราะต้องใส่ไม่ใช่มันเป็นภาพที่ถูกแพร่ออกไปแต่ว่าถามน้องแล้วเขาตรวจกันมาหมดทุกคนแล้วเขาเจาะเลือดแล้วด้วยเขาตรวจกันมาแล้ววันนี้มีคนเอาที่เป็นของเยอรมันน่ะที่เจาะเลือดน่ะมาให้แม่ว่าถ้าเผื่อว่าใครที่อยู่ใกล้แล้วเรารู้สึกว่าเขาสงสัยก็ให้เจาะเลยครับเนี่ยก็เอามาให้นะเมื่อกี้เนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อมันมีเครื่องอีกเดียของพี่หมอก็มีอย่างเงี้ยใช่ไหมน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันเดี๋ยวให้ทองก้อนดูสิน่ะให้ดูเขาสั่งมาเกี่ยวอันนึง
ขาสั่งเขาโทรมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้รับมาแล้วก็ส่งให้จอยแล้วแล้วมันเป็นพลาสติกเล็กๆแสดงว่าเดี๋ยวนี้เขามีวิธีคือถ้าเราสงสัยตัวเราว่าเราเป็นหรือเปล่าหรือสุดเรามีไข้หรือเปล่าก็ลองเจาะดูก็ถ้าไม่แน่ใจอะไรก็พบแพทย์ดีกว่าง่ายกว่าแต่ว่ากลุ่มที่มาเนี่ยเขาเป็นแพทย์อยู่แล้วเขาตรวจความเสี่ยงของเขามาแล้วลูกก็เลยไม่ได้ว่าประมาทลูกไม่ได้ประมาทเพราะว่าคนที่จะเข้ามาใกล้แม่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ดูไงลูกก็ดูหมดทุกอย่างแล้วก็ไปถามน้องเอ้ยตรวจกันมาหรือยังอะไรเรียบร้อยหรือยังเขาบอกเรียบร้อยมาแล้วพี่โอเคดีแล้วเพราะว่าวันที่อาทิตย์ที่7เนี่ยหลังจากที่คณะอบรมกลับเนี่ยค่ะก็เป็นนัดแรกของจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ที่คุณยายนัดหลานๆที่เกิดมาในช่วง2เดือนเนี้ยที่คุณยายยังไม่ได้คลิปผมนะคะก็ตอนนี้ก็สมัครกันมาเกิน50แล้วเนี่ยมีวัดหนึ่งครอบครัวก็จะมีปู่ย่าตายายมาด้วยแต่ก็เราก็มีพื้นที่กว้างตรงนี้ก็เล่าให้กับกทม.ฟังว่าเสียดายจังลูกไม่ได้อยู่ไปไหนอ่ะลูกกลับบ้านนอกอ๋อกลับเมื่อไหร่กลับพรุ่งนี้เย็นอ๋อเสร็จงานแล้วเสร็จงานแล้วก็กลับอ๋อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูถ่ายทอดครับเพราะว่าตอนคลิปผมเด็กเนี่ยต้องสะอาดคุณยายก็ต้องเช็คว่าคุณยายไม่เป็นก็เจลที่สวทช.ส่งมาเมื่อวานมันจะเป็นเงินถุงมือเลยใช่อยู่ได้6ชั่วโมงก็ไม่ก็ใช้ไปเถอะใช้ไปเถอะก็เอามาให้คนใช้เพราะแต่ว่ามันใช้น้อยมากผมกลัวว่าคนจะไปใช้เยอะมันเปลืองใช้ประมาณเม็ดถั่วเหลืองใส่มือแล้วก็ถูๆก็อยู่ได้เลยก็อย่ากาดตกนะคะช่วยกันป้องกันก็นี่ก็เป็นอีกเรื่องแล้วก็วันที่9เราก็จะไปเดี๋ยวก่อนนะเราไปหุบเขาวันที่7ของแม่ไปวันที่7พอเสร็จแล้วก็ไปเลยครับแล้วก็จะใช้ศักยภาพของโอ้นี่อยากได้รถขนหินน่ะอ๋อพ่อสมชายเขาวางแผนแล้วครับเดี๋ยวเคนยาวก็จะเอาเคนไปวางไว้ตรงนู้นตัวกับที่หุบเขาตัวนึงแล้วก็เอารถเคนยาวอีก 5-6 คันวิ่งวิ่งทั้งวันเลยก็แหมกำนันคิวเขาเก่งแล้วแม่ค่ะคือเรากำลังจะวางแผนการทำน้ำตกให้เสร็จแล้วเราเริ่มต้นทำวันที่9เพราะเนื่องจากว่าเราตั้งใจว่าวันอาสาฬหบูชาปีนี้คือวันที่5กรกฎาคมตอนแรกว่าจะอยู่เขาเรียกอะไรไปซื้อหนังสือเรียนให้ลูกก็คงจะไม่ได้แล้วมั้งวันที่9 SCG ก็นัดประชุมเอ้ยพรุ่งนี้ SCG มาเนี่ยพรุ่งนี้คนละทีมไหมพรุ่งนี้เป็นเรื่องของพวกกลุ่มซอฟต์แวร์ที่แม่บอกว่าจะทำให้คนเข้ามาเดินเข้ามาแบบในโลกนี้จะเดินเข้าไปในหุบเขาโพธิสัตว์ได้โดยผ่านไอตัวเนี้ยนะคือหมายถึงว่ากดดูใครที่ดูที่เยอรมันที่อังกฤษที่โอ้เรามีคนดูที่อิหร่านนะมีคนดูที่แอฟริกาด้วยก็สามารถเข้าไปเห็นการเติบโตของเราในหุบเขาโพธิสัตว์นะก็พรุ่งนี้ก็มาขอนัดประชุมแล้วก็จะได้เดินงานต่อจ้ะส่วนวันที่9นั้นเป็นเรื่องของกลุ่มวิศวกรรมสถาปนิกอันนี้ทำจริงเลยอันนั้นก็เรื่องภูเขาแม่แบบภูเขาแม่ก็มาแล้วโอเคแล้วที่รองท่านอ่ะที่รองท่านเนี่ยลูกก็ยังไม่ได้ต่อเลยอ้าวแล้วสิแล้วเดี๋ยวยกขึ้นไปแล้วท่านนั่งอะไรอ่ะเอ้ยไม่ยากหรอกแม่เดี๋ยวผมมีอัศวินผมอยู่ช่างอะไรนะช่างอะไรนะที่อยู่ที่ช่างอุทัยช่างอุทัยกับพ่อสมชาย okay. ก็อาจจะวางทุกอย่างแล้วก็ตั้งไว้เสร็จเพื่อรอของตกแต่งให้พร้อม okay. ก็จะแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาหรอกเป็นการทำงานแบบว่าให้ทุกอย่างเดินหน้าแล้วเคลื่อนไปโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นการอัปเดตการทำงานทั้งสเตียนหนึ่งสเตียนสองมีคำถามไหมวันนี้ดีจังจริงเหรอเขาดูเราเบื่อเราเปล่าเนี่ยเขาเบื่อเราไหมเบื่อใช่ไหมไม่มีคำถามค่ะเบื่อลูกไม่เป็นไรอย่าเบื่อแม่แล้วกันอ๋อไม่มีหรอกนะคะฮะมาเลยค่ะหมูปล่อยขาคำคมวันนี้มาแล้วพอดีคุณยายคานมานะย
ยายาอุ้ยใกล้ๆยายมาใกล้ๆไมโครโฟนเนี่ยวันนี้ใช้ไมโครโฟนตัวเดียวเนี่ยแหละอ่ะตอบว่าไม่ต้องใกล้ถึงขนาดนั้นคุณพ่อจ๋าอะไรดีวันนี้อะไรดีครับแบบแมวอย่างนี้ไหมเอ้ยยุงอ่ะยุงอ่ะจะว่าจะอะไรดีอะไรดีนะจะอะไรดีมีมาหรือยังไม่มีโอ้ยงั้นต้องคุยกับยายแล้วล่ะงั้นยายจะถามว่าความโกรธยังอยู่ไหมคะไม่ครับไม่ครับความโกรธหายไปไหนละจ๊ะมันมาเวลาคิดใช่ไหมลูกไม่คิดไม่มาเห็นหรือยังเห็นหรือฮะคิดการว่าคิดการบ้านด้วยใช่ไหมคะฮะคิดอะไรนะลูกคิดการบ้านหนูไปก็ไม่รู้นะครับคิดมันหนักมากไหมหมูปล่อยคิดหนักไหมเนี่ยหมูปล่อยวันนี้หมูปล่อยได้ทำอะไรให้ใครบ้างหรือยังเปิดใจให้กว้างคติธรรมวันนี้คือเปิดใจให้กว้างวางให้เป็นมันมาจากไหนมันมาตอนที่มันจะคิดทำอะไรให้ใครนี่แหละตอนใหญ่ถามวันนี้คิดทำอะไรให้ใครหรือยังอ๋อคติธรรมวันนี้เปิดใจให้กว้างนะคะวางให้เป็นค่ะก็เป็นอันว่าเขาทำหน้าที่ของเขานะคะแบบเขาเลยค่ะแอมนะคะเอามาตรงนี้บางพ่อเขาไม่มิดหรอกลูกเรานะอาจจะไม่เล่นแรงๆไม่ขยับตัวแรงๆไม่ใช่หรอกคุณยายจ๋านะยายครับยายครับครับอยู่ต้มพุงอาสียายก็ต้องใส่แว่นสิอ่านได้ยังเราอ่ะเดี๋ยวก่อนนายเอาพุงมาให้ยายดูมายายครับยายนี่ชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์คือชีวิตที่ยังคงแก้ปัญหาด้วยปัญญาแทนมีคนถามว่าปล่อยตะกาจี้นะปล่อยชอบเสถียรหนึ่งหรือเปล่าชอบครับหมูปล่อยเสถียรหนึ่งเป็นบ้านหมูปล่อยใช่ไหมบ้านคุณยายจ๋าครับเป็นบ้านของทุกคนเลยครับในโลกนี้ฉลาดก็จริงๆนะเด็กคนนี้เป็นบ้านของคนทุกคนในโลกนี้นะคะค่ะเห็นไหมว่าเด็กเนี่ยไม่เอาอะไรมาเป็นของตัวเนี่ยสังเกตเด็กนะต้องสังเกตบ้านหมูปล่อยหรือเปล่าเป็นบ้านของคุณยายจ๋าและเป็นบ้านของคนทุกคนในโลกนี้สังเกตอะไรคะสังเกตวิธีการคิดรากฐานของความคิดเนี่ยมันคิดจะเอากับคิดให้เบาเนี่ยเนี่ยหมูปล่อยก็ทำให้คุณยายเห็นว่าเด็ก6ขวบคิดอย่างไม่เอาเป็นอย่าพูดว่าเด็กไม่รู้เรื่องเด็กรู้เรื่องอยู่ที่ว่าจะพูดแบบไหนโอเคไหมมาลากันแล้ววันนี้จะสมัครสวัสดีแล้วหมูปล่อยดีๆครับพ่อพูดอะไร1นาทียายตบท้ายให้แล้วหมูปล่อยก็จะได้ฝึกสมาธิอยู่กับยาย1นาทีนี้อย่างอ่อนโยนพ่อคงดีใจที่ลูกมีมุมมองอย่างนั้นกับโลกใบนี้รู้สึกยินดีกว่าลาภผลใดๆที่เกิดขึ้นการฝากความหวังไว้กับลูกก็เพียงแค่ให้ลูกเป็นคนดีเท่านั้นไม่ได้ฝากความหวังว่าลูกจะต้องเลี้ยงดูแลหรืออย่างไรก็ลูกก็ไม่มีอะไรหรอกแม่แค่ให้มันเลี้ยงตัวมันได้นะใช่ใช่ใช่ว่าโอเคใช่ดีมากเลยนะคะถ้าเราสั่งเขานะเขาจะเป็นคนที่แบบตัดสินใจเองใช่ไหมโอเคผ่านบายตกลงคือเราสองคนลากันก่อนเด็กเตือนพูดมากเดี๋ยวเด็กธรรมะสวัสดีธรรมะสวัสดีค่ะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องเป็นประโยชน์ก็ต้องวันนี้ก็ดีจบไปหน่อยก็ดีเพราะว่าจะได้ให้แม่พักไม่ใช่อะไรเพราะว่าวันนี้แม่เนี่ยทุกทั้งวันเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับปล่อยมารับยายก่อนยายลุกไม่ขึ้นน่ะ